กัดช่วงโรงพักโรงป่วนตอนเต้นตบซับดาเบิร์ดครับผมเห็นบอกว่าวันนี้จะมีตำรวจใหม่มาไม่ใช่เหรอใช่ครับสารวัตรเขาจะมากี่โมงแล้วนายตำรวจหนุ่มคนนี้จะต้องสร้างชื่อเสียงให้กับโรงพักเราขนาดนั้นเลยเหรออ้าแล้ววงการตำรวจเราต้องดังฮะเพราะเขาเป็นตำรวจตั้งแต่ปู่เขาโอ้โหพ่อเขาและยันตัวเขาสง่างามหน้าเลื่อมใสครับสารวัตรครับอดีตขนาดนี้ต้องหน้าเลื่อมใสแหละครับผมเขาจะมาเมื่อไหร่อ่ะนี่ใกล้ถึงแล้วครับเหรอครับผมมาเชิญครับเชิญครับภูมิใจจริงครับนับว่าเป็นโชคดีของโรงพักเราครับผมสารวัตรเอกเอ็มรายงานตัวครับผมสง่าเหลือเกินครับนั่นเองโถเอ็มเอ็มมาส่งของเหรอเอ็มวันนี้ขอทำงานสักวันครับผมเฮ้ยเฮ้ยพวกเราเอ็มเป็นตำรวจเฮ้ยเฮ้ยมาดูดินี่เป็นไงครับสารวัตรโอ้โหโรงพักเราต้องสง่าแน่แน่แน่นอนครับเรื่องคดียาเสพติดผมรับรองว่าในท้องที่เราจะต้องไม่มีแน่นอนโอ้โหตำรวจคนนี้ปราบปรามหมดคงจะหมดครับเพราะตำรวจคนนี้ช่วยพาเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปตรวจแถวนี้ที่ได้ครับสารวัตรได้แล้วผมจะกลับมาพร้อมกับผู้ต้องหาแน่นอนครับเขาใช่ผู้ต้องหาตำรวจครับผมไปรีบไปได้เลยพ่อผมอยากกินไฮเตอร์ครับผมไปไปไปเป็นตำรวจแล้วเดินให้สง่าผ่าเผยลูกเอาม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 าเชิญเลยผมไม่ยอมนะผมบอกให้ไม่ยอมก็โดนประเด็นมาคุยกันที่มาเลยฮะมาเลยครับมาเลยครับรู้จริงๆอ่ะสวัสดีครับสารวัตรมีอะไรหมดพวกหมวดไม่อยู่หัวหมูไปเที่ยวเหลือผมคนเดียวเหตุการณ์ไม่ปกติครับวันนี้การปกติป่ะการปกติดีกว่าพี่เนี่ยฮะมีเรื่องแล้วครับเรื่องอะไรกันเนี่ยจับผู้ต้องหามาได้ครับคดีอะไรมีเรื่องอะไรเล่าให้สารวัตรฟังผู้หญิงคนนี้คือผู้ต้องหาครับผมใช่ไม่จริงขโมยตังจากทั้งสองคนไปครับผมไม่จริงนะคะคุณตำรวจรูปร่างคุณไม่น่าพกตังได้นะไม่จริงนะคะมีอะไรจ๊ะคือหนูอะค่ะเต้นๆอยู่ในผับอะค่ะแล้วก็สองคนนี้เขาก็มาลวนลามหนูไปลวนลามเขาเลยลวนลามพอลวนลามหนูเสร็จปุ๊บเนี่ยตำรวจเขาก็มาช่วยแล้วอยู่ดีตำรวจเนี่ยเขาก็มาแบบทำหน้าลามกใส่หนูอีกอะค่ะผู้หญิงคนนี้เคยผ่านเวทีประกวดนางงามมาก่อนรู้ได้ไงอะ18มงกุฎแกเอาคุณกลับไปซะไปเอาไงดูแจ้งความคนเดียวไปสารวัตรครับจะให้ทำยังไงกับเธอดีครับทำไงดีพออธิบายไปเล่าไปสารวัตรก็ไม่เข้าใจไม่เชื่อแน่งั้นผมจะจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในผับที่เธอทำงานอยู่จะได้เห็นภาพชัดๆมันจะได้ชัดเจนครับผมดีมากก่อนอื่นต้องถอดก่อนนะคะถอดกุญแจมือหนูไม่ชอบเลยอ่ะเนี่ยแค่นี้คุณก็ผิดแล้วใส่กุญแจมือเขาไม่ชอบครับงั้นผมก็ออกครับเอาออกครับโอ้โหไม่น่าใส่หรอกเรียบร้อยแล้วครับโรงพักอะไรวะโรงพักอาแอเอาละครับเดี๋ยวผมจะจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ให้ดูนะครับดีมากก่อนอื่นนะครับเดี๋ยววอขอเพลงนิดนึงโอ้โหนั่นอะไรนั่นนี่วอเนี่ยครับนั่นคุยกับสหรัฐเหรอป.1 เรียกป.2 โอ้ป.1 เรียกป.2 อะป.2 ไม่อยู่ขึ้นป.3 ไปแล้วโอ้โหต่อเด็กอนุบาลเลยงั้นเอาป.4 มาเลยปล่อยเพลงออกมาเลยจะได้จำลองเหตุการณ์จัดไปแก้วจำลองเยอะมากลงพักมากตอนนี้ขอให้ท่านมีความสุขกันทุกท่านกับรายการลูกทุ่งระทังใจฟังด้วยบทเพลงเพราะๆกับผลงานเพลงของคำพีแสงทองไม่น่ามีเรื่องอันน้องขอเสียงหน่อยแล้วคำพีคำพีโอ้ยอะไรเนี่ยอะไรวะเนี่ยไอ้แก้ววอกหยุดก่อนนี่มึงนอนดึกกว่าเนี่ยฮะไม่เอาเพลงขนาดนี้เอาเพลงสนุกสิในผับเอาเพลงในผับมาเออจัดอะไรแก้ววอ4จัดมาปึ๊บเอาละครับ yeah. เริ่มสนุกแล้วครับเอาจะจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในผับแห่งหนึ่งมีคาถาชาย2คนมาเที่ยวที่ผับแห่งนี้และคาถาชายกำลังเต้นอยู่นั่นเองเต้นครับคาถาคนแรกหันไปเจอสาวสวยเซ็กซี่พระโพรตกใจอย่างสุดขีดเฮ้ยสวยถูกตาถูกใจเขาเผื่อยางจะรีบกลับบ้านเหรอเดี๋ยวสิเขาเห็นแล้วต่างคนต่างมองตาและสาวสวยหุ่นเซ็กซี่ได้เชยคางผู้ชายหนุ่มคนนึงขึ้นมาแล้วค่อยๆ
โน้มจมูกไปใกล้ๆจากนั้นเธอเริ่มเปลี่ยนใจตบไปที่ใบหน้าเอ้ยยังไม่พอดึงกลับมาตบไปอีกทีเอ้ยเราไม่ต่อยผู้หญิงโทษทีครับผมเซออกไปผมต่อยด้วยความรักครับผมชายหนุ่มคนแรกนี่เซออกไปโดนตบไปอีกทีตบไปอีกทีพูดตรงจริงอ่ะแต่ต้องให้สมเหตุการณ์เซออกไปโอ้ยโซซัดโซเซออกไปตำรวจบอกโอ้ยเนี่ยเขาห่ออยู่นานแล้วโอ้ยมันอะไรนักหนานะฮะชายคนที่สองหันมาเห็นสาวสวยเซ็กซี่ฮ่าฮ่าทุกอย่างอย่างโอ้ยอย่างนี้จริงว่าเนี่ยถ้าอย่างนี้จับเข้าคุกเลยนะอย่างเขาอาบไปห้องน้ำแล้วออกมาลืมรูดซิปกางเกงหันเข้าไปเห็นสาวสวยถูกตาถูกใจเดินเข้าไปจับมือเธอจับมือเธอเอามากุมไว้แล้วก็มองหน้ากันต่างคนต่างมองหน้าตาจ้องตาปากต่อปากฟันต่อฟันค่อยๆโน้มคอใช่พี่โอ้โหปวดไหวเลยกูกลับแล้วไอ้ยังไม่ได้ยังเดี๋ยวก่อนชายหนุ่มกำลังเมามันอยู่นั่นเองสาวน้อยเข้าไปเฉยขาผู้ชายคนนั้นขึ้นมาลูบไล่ไปให้ทั่วร่างของผู้ชายคนนั้นผู้ชายคนนั้นเกิดอารมณ์ขึ้นจะพยายามจูบปากเธอแต่สาวน้อยรู้สึกตัวตบลงไปที่ใบหน้าของเขาตบลงไปกระหน่ำตบลงไปสารวัตรครับครับผมเหตุการณ์ทั้งหมดก็เกิดขึ้นแล้วสารวัตรจะให้ทำยังไงดีครับโอ้ถ้าอย่างนี้เหรอคะเธอนะครับยั่วยวนให้ผู้ชายทุกคนนะครับหลงไหลในตัวเธอคืออย่างนี้นะคะคือตอนนี้บรรยากาศข้างนอกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะกว้างไปค่ะมันไม่เหมือนตอนอยู่ในผับอะไรอย่างเงี้ยคือเรามาเปลี่ยนบรรยากาศเป็นห้องแคบๆดีกว่าไหมคะจะได้แบบใกล้ชิดอะไรกันอย่างนี้เต้นอยู่ในห้องแคบๆงั้นก็เอาไงดีครับสารวัตรนี่ไงในคุกเรานี่แหละให้เข้าไปเต้นในห้องขังเนี่ยเต้นเธอต้องการแบบนั้นใช่ไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนเข้าไปเต้นในห้องขังได้เดี๋ยวกันนะคะอะไรอะอะไรครับตอนตื่นเนี่ยต้องถอดของที่มีค่าออกมาก่อนเอาไปเลยเพราะไม่งั้นเนี่ยพอเข้าไปข้างในเนี่ยมันอาจจะตกหล่นได้ได้ครับผมมีโทรศัพท์และกระเป๋าตังค์นาฬิกาค่ะนาฬิกาเดี๋ยวทั้งชีวิตอยู่แค่บาทเดียวเรียบร้อยแล้วครับถ้าอย่างนั้นกันเชิญเชิญค่ะมาเลยเข้าไปไปครับมาเชิญเลยครับพวกเราพร้อมนะว้าวเอาแล้วเอาล่ะปล่อยเพลงมาเลยเพลงเข้าไปเรียบร้อยคุณตำรวจหายไปหนึ่งคนค่ะแป๊บนึงท่านสารวัตรครับครับเฮ้ยเอาไปไหนอะสารวัตรเฮ้ยสารวัตรอะไรถอดเสื้อผ้าทำไมอ่ะอ้าวโอกาสกูมีแล้วกูต้องเอาบ้างสิโอ้ยแคบๆยังไงก็ต้องเข้าแล้วเฮ้ยเอาด้วยเหรอครับสารวัตรเอาเลยเพลงมาเลยช้าทำไมวะเอาเลยครับเอาเลยครับเชิญสารวัตรเลยสนุกกันพวกเราเป็นไงจ๊ะเฮ้ยเพลงไม่ค่อยมันเลยอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปเสียบเพลงก่อนนะโอ้เพลงไม่โดนอ่ะไอ้นี่ว่าฮักกันไม่ได้ดอกเอาให้เราใจกว่านี้เว้นฟ้องเว้นฟ้องเอาเพลงมันมานะคะเฮ้ยโอ้โหมาตามเพลงเปิดทุกมาครับเฮ้ยรอเฟียวมีผมคนเดียวรอลูกเป็นโอ้ยถามว่าได้ด้วยเหรอทุกคนคะตอนนี้ผับได้ปิดแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายจ้าแล้วมาอีกนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยระวังเฮ้ยสารวัตรอะไรวะเอาเฮ้ยอะไรสารวัตรครับอะไรเนี่ยเธอไปแล้วครับเฮ้ยคือเราโดนหลอกเหรอโอ้โหหมดตัวแล้วครับสารวัตรกลับไปเลยนะ